เจ้าลูซ่ซือพูดได้ดีมากหลังถูกชาวเน็ตจีนเปรียบเทียบฝีมือกับรุ่นที่เจ้าลี่อิงก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตจีนได้ออกมาพูดถึงเจ้าลูซ่ซือว่าเธอคือผู้สืบทอดของเจ้าลี่อิงตำแหน่งเจ้าแม่ซีรีส์ฮิตคนต่อไปของวงการบันเทิงชาวเน็ตหลายคนพากันเรียกเจ้าลูซ่ซือว่า เจ้าลี่อิงเวอร์ชั่น2.0ซึ่งเจ้าลู่ซื่อเธอก็รู้และทราบถึงประเด็นดังกล่าวและเมื่อไม่นานมานี้เจ้าลู่ซื่อได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้โปรดโปรดอย่าพูดแบบนั้นเลยฉันไม่รู้ว่าต้องแสดงอีกกี่ปีถึงจะได้เป็นเหมือนที่เจ้าลี่อิงดังนั้นขอร้องอย่าเอาไปฉันค่าเลยสำหรับเจ้าเจ้าลู่ซื่อถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะเธอมีซีรีส์4เรื่อง4ปีเป็นเวลาติดติดกันและเจ้าลี่อิงมีซีรีส์ยอดนิยมทุกปีตั้งแต่ปี2013